เอาละฮะสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับมาต่อกันนะฮะอะไรจะขึ้นมาด้านบนนะครับก็น่าจะมีอะไรรออยู่อันนี้ก็จะเป็น Temple of Shino นะครับโอ้วูดิโอรูปปั้นเหรออายาชิชิบาซาฮิริโอ้โหมาครบเลยครับ นี่คือโปเกมอนที่เราสู้หมดแล้วเนี่ยมีกี่ตัวนะ10ตัวไม่ได้สู้ดิบางตัวมันไม่ได้สู้บางตัวก็ได้มาเลยโอ้โหนี่มันไอ้วางตัวของอาซูดนี่ว่าเฮ้ยจับอาซูดเหรอเอามาเอาเลยได้เวลาใช้เลชเชนแล้วเดี๋ยวนะนั่นอะไรน่ะอะไรเหรอเสียงในหัวของฉันน่ะไม่นะในหัวของฉันมันกำลังพูดกับฉันอยู่คุณถือเรดเชนพยายามจะจับฉันโอ้อาริดาเธอได้ยินในสิ่งที่เธอพูดเหรอจับเธอเหรอโอ้ชินโอฉันคิดว่าชินโอเนี่ยกำลังพูดกับฉันเดี๋ยวนะมันสื่อผ่านนี่เหรอกำลังบอกฉันน่ะเธอถือเรดเชนพยายามจะจับฉันจากนั้นการต่อสู้จะตามมาเรดเชนเอาเรดเชนไปจับและสู้เหรออ่ะรับนี่ไปอะไรครับอุ๊ยอันนี้เรายังไม่เคยใช้อ่ะขอบคุณครับผู้บัญชาการมาโคโดเฮ้ยมาแล้วเหรอมันจะมาแล้วเหรอผ่านนี้ไหวว่ะเฮ้ยโอ้เปิดมาเลยอ่ะเหยียดหน้าเนี่ยสีดำอย่างเงี้ยอะไรอ่ะฮะเผาเกียร์เอ้าหรือมันค่อยๆออกมาทีละตัววะเอาเป็นพาวเกียร์เหรอผมนึกว่าจะเป็นกีลาติน่าก็ไม่อาจซื้อแล้วเนี่ยเอามาเรสเชนเอาล่ะขอจับแล้วกันนะได้ไหมน่าได้แหละอะฮะเฮ้ยเรสเชนแตก What the fuck อ้าวเอาชิบหายแผนล่มแล้วนี่คือสู้มาเลยเหรอเอามาอะไรชูไหนตัวเผาเกียร์ดิตัวครึ่งๆเลยเนี่ยเอ้ยดูดิดูขนาดตัวประมาณสักเท้าเลยเนี่ย นี่เรามาวิ่งเล่นเลยเนี่ย ของจริงนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะอ่ะทันเดอร์เวฟก่อนเลยฮะเลเวล65โอเคเป็นตัวที่ดีเอิร์ธพาวเวอร์อ้าแตกครับเออพาวเวอร์อย่างนี้แตกเอ้ามาทิ้งไว้แล้วส่งดูมิลก้อนมาครับแล้วก็ใช้คลื่นมังกรฮะเป็นไงโอเคเลือดเหลืองเออพาวเวอร์โอ้ยเออว่าเราเป็นเหล็กเอาอะไรต่อดีวะเนี่ยใช่คือมันตายแน่เลยลองไอ้ต้นถือครับโอ้เช็ดไม่โดนติชาดีอีกทีนึงเฮ้ยตีโดนสิวะมันติชาเหมือนกันเปลี่ยนท่าให้ตัวปั๊มโอ้โหมันแสงเลือดมันยิงน้ำมังกรน้ำข้างหน้ามันไม่เลือดแดงกลับมาเฮ้ยมันหายชาแล้วเหรอโอเคอะไรต่อดีวะเนี่ยล็อกสแมชล็อกสแมชน่าช่วยได้โอ้ชิตล็อกสแมชหนึ่งทีตีเนื้อเท้ายันเลยเตะเข่าแม่งเออเขาเอาแตะมือแพ้ดิ นี่เราแพ้ดิ่งหยิบตัววะเนี่ยดีไม่เป็นไรส่งนกมาบินอยู่ไม่โดนดินเอาละ
ใช้ของใหม่ฮะมาอันตราบอลครับเข้ามาไฮเปอร์บอลครั้งเดียววะมันก็ติดง่ายจังวะตัวอื่นเลือดแดงติดสถานะแม่งเด้ง3ครั้งไอ้นี่เด้งครั้งเดียวสถานะก็ไม่มีได้พาวเกียร์นะครับง่ายๆเลยสงบแล้ววะแต่มันก็ดูเหมือนมันไม่มีอะไรกับปกติเลยนะเธอจับมันใช่ไหมอ่ะเธอจับชินโออ่ะฮะสรุปไอชินโอนี่คือพาวเกียร์เหรอแต่ว่าเลเชนั่นแตกออกเสียก่อนน่ะแต่ยังดีนะที่ปุบอนทะเลสาพวกนั้นน่ะทำให้เราแบบมาไกลได้ขนาดนี้โอ้ยอดมากเลยโอ้บูธสาวน้อยจัดการได้ยอดเยี่ยมมากฉันได้ดูตลอดการแบทเทิลเลยแล้วก็วิธีจับของเธอนำไปสู่ชัยชนะที่น่าทึ่งเธอเนี่ยนะคือความภาคภูมิใจของหน่วยสำรวจนั่นน่ะก็เป็นเพราะเธอมีผมคอยสอนแหละแม่งมาเก็บเครดิตอีกผมมาสอนเธอมาตั้งแต่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยฉันสามารถได้ยินเสียงของชินโอไม่นะฮะยังมีเสียงอยู่เหรอนี่มันคือเพาเกียที่กำลังพูดในหัวของฉันเพาเกียแต่เราจับมาแล้วนะอวกาศเวลาเริ่มวุ่นวายพลังพังพินาศมีมอนตัวหนึ่งครั้งถึงเวลาต้องสู้ฮะมีอีกตัวหนึ่งเหรอนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาอยู่ที่นี่เฮ้หน้าของผู้ชาการแม่งแบบ อะไรนะเธอจะบอกว่ามันมีอีกตัวอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเลสเชนที่เรามีมันแตกไปแล้วนะไม่มีทางที่โอบูธจะสามารถที่จะจัดการกับโปเกมอนตัวอื่นที่แข็งแกร่งพอๆกับตัวที่เลวได้ตอนนี้มีอีกตัวนึงเบียงก้าเหรอโอ้ my god มา2ตัวเลยอ่ะโอ้โหเท่นี่เราได้จับ2ตัวเลยโอ้แต่นี่คือไม่มีเลสเชนแล้วเนี่ยไปดูพลังมันดูดูได้กว่าตัวเพาเกียร์ตะกี้วะเนี่ยทำไมอะบกมือกลับมาก่อนเนาะไม่สู้ครับแต่ว่าเราน่าจะสูญเสียอุปกรณ์ไปนะครับที่จะอำนวยยังไงแค่ถอยหลังเฉยๆไม่คือไม่สู้นะคำรามใส่ฮะถามว่าอะไรวะพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้ตายเถอะลืมเรื่องทั้งหมดแล้วมาได้แล้วพวกเราเนี่ยต้องกลับไปที่สมิธแคมป์ในขณะที่พวกเรายังทำได้พวกเราต้องไปแล้วก่อนที่ชินโอเนี่ยจะตัดสินใจจะมาสู้กับพวกเราอ๋อคือเขาเรียกชินโอทั้งเผ่าเกียร์แล้วก็เดียนก้าว่าผมคิดว่าเขาหมายถึงอาซิอุนนะเนี่ยเว้งเล่นมาตั้งนานแต่ผู้ประชาการครับเราไม่สามารถที่ทิ้งมันไว้ที่นี่ได้นะงานเหรอถ้าไม่ทิ้งแล้วทำไมเธอจะไม่มีประโยชน์กับใครเลยถ้าเกิดเธอมาตายที่นี่บนเขาแห่งนี้มัวแต่รออะไรกันอยู่ล่ะฮะเพื่ออะไรพวกเราต้องไปกันแล้วสุดแล้วก็คือเราต้องกลับไปตั้งหลักโอ้ my god แล้วเราก็ทิ้งเดียนก้าไปข้างบนนะหรือมันจะไปออกอาราวาสเหรอช่างเป็นพลังที่อันตรายจริงๆการสำรวจสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนั้นเกินความสามารถในปัจจุบันของเธออย่างแน่นอนซึ่งมันน่าทึ่งมากที่เธอเนี่ยยังจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นได้อยู่นะโอบูธอันนั้นผมคิดว่าเลสเชนทำให้มันอ่อนแอลงบ้างว่าแบบเราไปแบบสะกดอะไรบางอย่างแล้วก็พอแบบรับมือได้และเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นพลังงานที่ไหลออกมาจากรอยแยกไหมมันดูเหมือนว่าการสะสมของพลังงานเดียวกันนี้มันจะทำให้เกิดสายฟ้าประหลาดที่ทำให้เหล่าโปเกมอนเนี่ยชนชั้นสูงเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่บ้าคลั่งของพวกเขาแขนทั้งสองของเราอ่ะต่างมีความเชื่อในชินโอต่างกันแต่ความจริงนั้นอ่ะมันช่างน่าตกใจจริงๆถึงกับช็อกเลยเมื่อได้ยินตะเกียผู้ประชาการเนี่ยก็พูดในสิ่งที่ต่างออกไปคือฉันต้องขอโทษด้วยนะจากก้นบึ้งของหัวใจเลย
เธอทั้งสองคนในฐานะของหัวหน้าพวกเธอมองเห็นความจริงที่ฉันมิอาจเห็นพวกเธอได้พวกเธอไม่เคยละทิ้งความเชื่อใจในตัวของโอบูตและเธอโอบูตฮะฉันทำการตัดสินใจที่ผิดไปและถอนตัวเธอออกจากทีมสำรวจของกาแล็กซี่และมากไปกว่านั้นเนี่ยยังทำให้เธอนั้นต้องตกทุกข์ได้ยากในการออกไปใช้ชีวิตเพียงลำพังถึงอย่างไรก็ตามเธอก็ยังมาช่วยที่สุดไว้อีกผมก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับผมก็มีทำได้แค่นี้แหละคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะชิลหรือว่าเพิกเฉยต่อรอยแยกอวกาศเวลาได้หรอกนะและพวกเราเนี่ยเข้าใจค่ะผู้บัญชาการว่าท่านเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นผู้บัญชาการครับผมขอแนะนำให้ท่านเนี่ยนะไปทำในเรื่องที่สำคัญก่อนพวกเราเนี่ยจะได้จัดเตรียมของไว้ที่วัดแล้วไอ้ด้วยข้าวของเหล่านั้นน่ะท่านศาสตราจารย์จงเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่านะดีกว่าจมปักอยู่กับอดีตว่าไหมคือนั่นน่ะคือสิ่งที่ผมหวังในตัวของนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงด้วยทัศนคติที่เชื่อถือได้แน่นอนใช่พวกเราเนี่ยควรไปกันต่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงอะไรไม่ต้องมาพูดถึงตอนที่ฉันสติแตกดูเหมือนว่าตอนนี้นะโอบูธจะมีอิทธิพลที่ดีต่อทุกๆคนมันเป็นธรรมชาติล้วนๆโอบูธนั่นแหละแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะแม้ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพียงลำพังโว้โว้โว้ช้าลงหน่อยเธอลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเรชเชนมันแตกไปแล้วไม่เป็นไรหรอกพวกเราไม่เป็นไรตราบใดที่เรามีเพาเกียนั้นอยู่คอยให้ความรู้แก่ฉันสุดก็คือเราใช้เพาเกียแล้วเพาเกียก็สื่อสารผ่านอาริดาเพาเกียโปเกมอนที่พูดกับเธอน่ะเหรอฮะใช่เขาบอกกับฉันนะว่าเขาอ่ะชื่อนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเขายังบอกฉันอีกว่าหินแห่งการสร้างสรรค์กำลังเริ่มต้นขึ้นฮะโซ่สีแดงเรือลำใหญ่ของมนุษย์คือสิ่งประดิษฐ์หรอรวม3สิ่งนี้และสงบความโกลาหลตอนนี้มีการรบกวนกระแสของเวลา3สิ่งและหลังจากนั้นน่ะเทพเฮาเกียเนี่ยนะจะต้องกลับไปยังวัดเขาบอกแบบนั้นเดี๋ยวนะที่เธอพูดมาเนี่ยตอนนี้คือเรชเชนเนี่ยมันแตกไปแล้วนะแต่สิ่งเล็กน้อยที่ฉันจะพอทำได้ก็คือรวบรวมสิ่งเหล่านั้นและไอ้ที่พูดตะกี้นะไอ้และเรือลำใหญ่เป็นสิ่งปฏิของมนุษย์เนี่ยอ๋อฉันกล้าบอกได้เลยว่ามันหมายถึงโปเกบอลคือเราต้องมีโปเกบอลหรอแล้วก็มีเรชเชนจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆและไอ้หินแห่งการสร้างสรรค์ไอ้กำลังเริ่มต้นล่ะมันคืออะไรเรียนเนี่ยอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเขาเนี่ยเรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับหินแล้วก็แร่ธาตุบางครั้งก็ไปขุดแร่อ๋อก็คือเอาเรียนที่มีความรู้เรื่องของหินเนี่ยมาช่วยว่าไอหินไอเริ่มต้นเนี่ยมันคืออะไรอย่างงั้นหรอกเหรอผู้ดูแลเรียนเนี่ยเขาคงเป็นผู้ที่ปรึกษาที่ดีนะแล้วนายล่ะคิดว่าอย่างไรล่ะศาสตราจารย์เลนตันนายมีความคิดยังไงเกี่ยวกับหินไหมหินเหรอครับขอคิดแป๊บนะอยู่เลกาโออย่างที่บอกเลยบางทีเนี่ยฉันมีนะโอบูสสาวน้อยเธอช่วยเอาเหล่าเพจที่เธอได้รับมาจากอายาชิชิแล้วก็จากตัวอื่นมาหน่อยสิเอาเพจทำไรอ่ะที่โวโลบอกว่ามันมีข้อความสลักอยู่ใช่เพจมันจะมีข้อความสลักอยู่ครับโวโลเคยบอกอยู่ฮะฉันเพิ่งนึกได้ไอ้ข้างหลังของเอิร์ธเพจเนี่ยมันบอกไว้ว่าเมื่อจักรวาลนั้นสร้างขึ้นส่วนหนึ่งที่กลายมาเป็นเพจฉันคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นคำใบ้ที่เราต้องการมันหมายความว่ายังไงกันคะไม่เห็นหรอกเหรอว่าพวกเราเนี่ยค้นหาหินหรือว่าเหล่าแร่เนี่ยคือฉันหมายถึงว่า
ที่มันมีคุณสมบัติเป็นวัสดุเดียวกับเพชรเหล่านี้หาหินเหรอที่จริงแล้วเนี่ยฉันเชื่อว่าเรียนเนี่ยจะรู้จะหาของเหล่านี้มาจากไหนอย่างที่เขาเคยค้นคว้าไว้นะตามคำแนะนำของโวโลอย่างที่เธอเคยพูดไว้อะว่าโวโลเนี่ยเคยมาที่ไดมอนด์เพื่อถามถึงว่าเพจก่อนหน้านี้โวโลนี่ก็เป็นพวกแบบสนใจเรื่องพวกนี้ไงสนใจมากๆเลยดูเหมือนว่านายน่ะเริ่มจะมีเป็นผู้นำที่น่าติดตามแล้วนะเอาล่ะฉันตัดสินใจแล้วล่ะเริ่มต้นการค้นหาของเราสำหรับหินแห่งการสร้างสรรค์กำลังเริ่มต้นขึ้นส่วนดูเหมือนว่าชื่อของมันเนี่ยจะยาวไปหน่อยนะเอาแบบนี้ไหมพวกเราเนี่ยจะเรียกมันว่าต้นกำเนิดแร่ครับ Origin Ore นะฮะโอเคครับมิชชั่นครับของที่คู่กันอาริดาฉันขอความช่วยเหลือจากแคนเธอร์หน่อยได้ไหมแน่นอนฉันจะเรียกเรียนมาที่สมิธแคมป์นะเมลิฉันตั้งตารออย่างมีความหวังแต่ก็ไม่มีใครเชิญฉันมาเพราะงั้นเนี่ยฉันตัดสินใจที่จะให้เกียรติพวกนายทุกคนด้วยการมาเยี่ยมโดยไม่มีใครรับโดยที่ไม่มีใครเชิญแม่จงดีใจและปลื้มใจซะตอนนี้อาดาแมนฉันเห็นว่างานเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่พวกเขาทำกันนะแล้วก็เมลิผู้ทรงเกียรติผู้นี้ฉันมีหน้าที่ต้องทำอะไรเองอยู่นิ่งๆก็ได้นะไม่ต้องทำอะไรนี่ฉันเป็นหัวหน้านะเมลิช่วยให้ความเคารพกันหน่อยจะได้ไหมก็ได้ยังไงก็เหอะอะไรก็ตามช่วยรีบๆแล้วโยนงานมาให้ฉันทีของานดีๆหน่อยนะหัวหน้าอันดามันนายต้องการงานอย่างนั้นเหรอได้งานของนายเนี่ยก็คือการซัพพอร์ตคนอื่นๆไงผู้ดูแลคนอื่นๆน่ะยุ่งอยู่กับการดูแลพวกชนชั้นสูงแล้วก็พยายามทำให้คนในแคนั้นไม่ตื่นตระหนกหัดเข้าใจอะไรบ้างนะโอ้อดัมแมนโอ้หนุ่มน้อยผู้โง่เขลานายนี่ไม่เข้าใจอะไรซะเลยทุกคนเนี่ยนะมีงานที่เหมาะสมและก็มีงานที่ไม่ถนัดและโอ้ก่อนที่ฉันจะลืมไปดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยสักนิดเดียวพวกแก๊งกาแล็กซี่ทีมเนี่ยทำได้ดีมากนะเธอสรุปเองจะเอาต้องการอะไรกันแน่วะเนี่ยฮะถือว่าเป็นรางวัลสำหรับความพยายามที่น่ารักของเธอและเป็นวิธีให้กำลังใจคนตัวเล็กๆและเธอน่ะเล็กเกินกว่าจะมาเทียบกับคนอย่างฉันให้อะไรอะไรนะแคนดี้เหรอทำอะไรวะมันเป็นเนื้อหวานๆครับคือทัฟเฟิลตัวนี้จะเต็มไปด้วยพลังลึกลับนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่เอาไว้คราฟไอเทมได้แบบหลากหลายอ่ะเรียนมาแล้วครับอ่ะฉันพาเรียนมาด้วยมาละดูจากชุดแย่ๆของนายอ่ะจะเหมาะเหรอกับหน้าที่สำคัญนี้ฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยและเองยุ่งอะไรฮะฉันควรเป็นหนึ่งที่ได้ปรึกษาสิเธอพวกนายต้องปรึกษาฉันเพราะฉันฉลาดมันจะบอกอย่างนั้นครับที่ซุยเนี่ยนะมีแร่นะแล้วก็มีหินคือทรัพยากรอันล้ำค่าตั้งแต่ที่ฉันค้นพบมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันได้ตำแหน่งนี้อ่ะเป็นที่ปรึกษาคนแรกแน่มีเบ่งหากว่านายมีปัญหากับมันอ่ะบางทีนายอาจจะชอบที่ต่อสู้กับบาซากิริใช่ไหมล่ะด้วยลูกบอลที่แบบไร้ความสามารถของนายอ่ะลูกบอลอะไรวะเหมือนด่าไอ้นั่นป่าวะไอ้มารุมายอ่ะหรือเปล่าวะขอโทษนะครับลูกบอลที่ไร้ความสามารถเหรอมีความสามารถมากที่จัดการทั้งตัวนายและมันแรงหน้าเกียดของนายด้วยไปจนถึงต้นไม้ที่ใหญ่โตอย่างโง่เง่าของนายเรามาลองพิสูจน์กันตอนนี้เลยไหมล่ะฮะเอามันจะตีกันแล้วว่ะเมลิช่วยทำตัวดีๆกับเพิร์ลแคร์สักครั้งได้ไหมฮะมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเป็นเดิมพันที่นี่แต่อดัมแมนทุกคนกลับบ้านไปทำงานกันหมดแล้วเพียงเพราะว่าเพิร์ลแคร์ได้เป็นผู้พูดกับชินโองั้นเหรอหรือว่าพาวเกียหรืออะไรก็เถอะนายอยากจะยกความดีความชอบให้กับพวกมันทั้งหมดเลยหรือไงพูดดูแลเรียน
ถ้านายไม่รังเกียจนะโอเคแน่นอนเดี๋ยวฉันจัดการเองงั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองพวกเราจะทำเพื่อพายมิโบกอตโต้คืออะไรวะโอ้โหทำไมรู้สึกว่าพอบทสนทนานี้ผมรู้สึกผมเกลียดเมลิมากขึ้นเลยเนี่ย ทั้งที่ไม่เคยเล่นภาคคิวนะแต่พอไอ้ยุคนี้รู้สึกว่ามันทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอ้ไปด้านล่างนี่เองอ๋อมันคือชื่อสถานที่โอ้ผมก็คิดว่ามันสร้างอะไรสักอย่างโอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้เราเจอกับเอ้ยเราได้เผาเคลียร์ใช่ป่ะเอาออกมาได้ไหมเอาโซ่ออกมาดีกว่าดูล็อกแกถูกไล่ออกจริงๆดูล็อกก็ดีนะมันต่อสู้ไปก็พีทอ่ะอ่ะโอเคตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไหนดูซิเอาไรจูมาก่อนเอาไรจูตัวใหญ่มากเลยโซโลอาร์ครับเผาสุดยอดโซลอาร์เท่ว่ะโคตรเท่เลยโซลอาร์เสียดายนะมันไม่ใช่ท่าเนี่ยท่ามือออกตีนเฉยเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้จบที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่นะฮะเราจะแก้ไขยังไงกับเรียนก้าที่อยู่ข้างบนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ขอจบลงกันที่ตรงนี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคครับมีนอนแล้วโอเคแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ